Wrap Up9:17 น.พรเพชรนัดประชุมสนช. 7-8 มิถุนายนพิจารณาพรบ. งบประมาณรายจ่ายปี 2562 พรบ. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 9:27 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,192.56 บาทขายออกบาทละ 21,150 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,550 บาทขายออกบาทละ 19,650 บาท 9:41 น.พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร้อยตำรวจเอกเมืองราชบุรีทำร้ายร่างกายหญิงสาวหวังข่มขืนก่อนย้ายไปสภ.ดำเนินสะดวกล่าสุด 9:52 น.ผู้บัญชาการทหารบกลงใต้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยตำบลบุกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสซึ่งถูกยกเป็นพื้นที่เซฟตี้โซนINN News Wrap Up